ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวว่าการพิชิตโควิดต้องมีจิตยิ้มสู้อย่าไปยิ้มแย่ๆแฮ่ๆๆจะไปนั่งเศร้าทุกคนต้องยิ้มสู้อะไรจะเกิดก็จะเกิดเป็นอะไรก็เป็นกันของเราไม่ต่างกันคนรวยคนจนนะฮะเราจนบาทหนึ่งเขาจนอีก30ล้าน100ล้านพันล้านท่านเชื่อเถอะมันเป็นสภาพอย่างนี้แต่สมเด็จบรมพิตรรัชกาลที่9ได้ตรัสไว้ว่าอยู่ที่ใจจึงได้ทรงเพลงพระราชนิพนธ์แล้วก็ให้แต่งเนื้อถ่ายโดยพระราชประสงค์ในตอนที่หนึ่งอาตมากล่าวไปแล้วท่านตามดูในตอนที่สองของเพลงว่าฝ่าลู่ทางชีวิตต้องคิดเฝ้ายอมใจโลกมืดมนเพียงใดหัวใจอย่าครามเกรงยอมใจอย่างนี้ท่านยิ้มรับเคราะห์ยิ้มยอดชุชะตายิ้มอย่าผู้กล้าท่านต้องยิ้มรับเคราะห์และยิ้มยอดชุชะตาถึงข่าวมันเป็นเงี้ยเป็นอย่างนี้ยิ้มอย่าผู้กล้ามาเพราะฉะนั้นต้องยอมใจเราด้วยอานาปานสติหายใจลึกๆท่านอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยให้ได้ยินนะถ้าเฮ้ยได้ยินเนี่ยมันคนข้างๆเราเขาก็หมดกำลังใจหมดสติปัญญาถ้าเราเฮ้อบ่อยๆเข้ามันก็ชักชวนกันไปล้มเหลวท่านเขาบอกมนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าถ้าระบบอานาปานสติล้มเหลวคือระบบหายใจล้มเหลวนั่นแปลว่าทุกอย่างตายหมดความคิดตายมือตายตีนตายและสุดท้ายแล้วเฮ้อสุดท้ายเนี่ยเขาบอกตายเพราะระบบลมหายใจล้มเหลวเกิดมาเป็นคนนั้นเมื่อชีวิตยังอยู่อย่าทำระบบหายใจให้ล่มด้วยคำว่าเฮ้อมาวิริยะเย็นนะทุกขมาเจติคนพ้นทุกข์ได้เพราะอาศัยความเพียรทำอะไรได้อยู่อะไรได้ทำอะไรได้ความกันไปก่อนสู้กันไปท่านก็สู้อาตมาก็สู้แล้วอาตมาท่านก็สู้เพื่อครอบครัวท่านสู้เพื่อสังคมอาตมาสู้เพื่อตัวเองในนิดเดียวนะท่านนะแต่สู้เพื่อสังคมและพระสงฆ์ข้าเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านเป็นบริจาคเนี่ยในย่าไม่มีตังค์ท่านไม่มีเงินเลยนะท่านนะแต่เมื่อเขาทุกข์ยากมาให้เขาสู้ต่อไปแล้วของกินจากพระจากเจ้าเนี่ยจากพระสงฆ์ข้าเจ้าเนี่ยมันต่อชีวิตให้เขาให้เขามีกำลังใจนะตั้งหน้าชื่อเอาไว้ยอมจะได้เพลงใหญ่คิดกลัวหวาดเกรงยิ้มสู้พูดไปทำไมล่ะความทุกข์ยิ้มสู้กู้ชีวิตยิ้มสู้พิชิตความสำเร็จ